ตอนนั้นก็เล่นไทยนะคุณเดี๋ยวก็ได้ก่อนศูนย์แฮะรักครูบอกแล้วพี่อันนี้คิดนานเรื่องราวนี้ค่ะถือว่าเป็นสีสันต้อนรับวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์นะคะเพราะว่ามีนักเรียนชายคนหนึ่งทุ่มเทมากๆเลยค่ะยอมไถผมเป็นรูปหัวใจเพื่อมาบอกรักคุณครูกันเลยทีเดียวค่ะแน่นอนว่าจริงๆแล้วเนี่ยเดือนนี้เนี่ยเป็นเทศกาลแห่งความรักนะคะก็คือวันวาเลนไทน์ที่หลายคู่รักเนี่ยรอคอยวันนี้วันที่จะได้แสดงความรู้สึกหรือว่าแสดงความรักหรือรอมอบของขวัญให้กับคนที่รักขอแต่งงงแต่งงานอะไรก็ว่ากันไปในวันนี้นะคะซึ่งหรือบางคนก็กำลังมีใครในใจหรือเปล่าวันวาเลนไทน์ฉันก็อยากจะบอกรักเหมาะกับการชวนไปเดททานข้าวนู่นนั่นนี่สารสัมพันธ์ต่างๆนานามองไปทางไหนก็เต็มไปด้วยความรักไปหมดค่ะเช่นเดียวกับคลิปนี้ที่เรียกได้ว่าอาจจะทำมาเพื่อวันนี้ด้วยซ้ำนะเพื่อวันนี้จริงๆเลยแหละโดยผู้ใช้ TikTok รายนึงค่ะออกมาโพสต์คลิปที่ลูกศิษย์ของเธอเนี่ยไถผมเป็นทรงหัวใจเลยก้มปุ๊บโอ้โหเห็นเป็นหัวใจชัดเจนตอนแรกคือมองไกลๆอาจจะไม่ชัดนะคะแต่พอก้มหัวเพื่อสวัสดีคุณครูเท่านั้นแหละปรากฏว่าร้องว้าวเลยค่ะผมที่ไถมามันเป็นทรงหัวใจเป็นรูปหัวใจเลยโดยคุณครูสาวมีการระบุข้อความนะคะว่าเจ้าเฮ็ดให้ครูมีวาเลนไทน์ทุกวันนอกจากนี้ค่ะในคลิปเนี่ยนักเรียนเนี่ยเดินมาแล้วก็พูดว่าต้อนรับวาเลนไทน์ครับครูทางด้านคุณครูก็ตอบกลับนะคะว่าคือมาศูนย์แท้รักครูบออันนี้คิดนานไหมท่ามกลางหลายคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็คอมเมนต์กันสนั่นเลยนะคะรวมถึงชื่นชมความน่ารักของนักเรียนชายคนดังกล่าวแล้วก็บอกว่านี่แหละที่เขาบอกกันว่าประโยคบอกรักที่มีความว่ารักแบบแสดงให้เห็นชัดๆเลยว่าฉันรักเธอนะมันเป็นอะไรที่แสดงออกจริงๆนะคะบางคนก็บอกว่าผมไม่แคร์นะผมไม่แคร์ผมก็มีหัวใจนะแต่รุ่นมันจะมีคนนึงที่เป็นอะไรแบบนี้คือเรื่องนี้ถือได้ว่าเป็นสีสันต้อนรับวันวาเลนไทน์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ